ตีนะขายได้สูตรนี้ขายได้สวัสดีครับเก่าเขาบอกกุ๊กขี้เมาผมอ้าฮ่าไม่มีเหมือนเดิมมอไซค์ไม่เคยตรงคิวอีกแล้วเลยนี่ดึกมากแล้วนะครับก็วันนี้อยู่ในเพจไหนเอ่ยวงในใช่ไหมวงในคุกกิ้งก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่เป็นกุ๊กขี้เมา X วงในพอไปกุ๊กขี้เมา X วงในเนี่ยแน่นอนมันต้องมีสูตรอาหารเด็ดๆดีๆมาให้เพื่อนๆแน่ๆวันนี้นะวงในเขาให้โจทย์ผมมาคุณเป้ทำหมูปิ้ง5บาทให้ได้ไหมโอ้โหยุคสมัยแบบนี้พ่อคุณหมูโลจะ200อยู่แล้วให้ผมทำหมูปิ้งใหม่5บาทแต่ผมทำได้ไหมผมทำได้เอามาสิมาผมแนะนำเลยผมเคยทำหมูปิ้งมาก่อนนะซึ่งก็โอ้โหมันเป็นศึกใหญ่หลวงมากเอาเป็นว่าผมเลิกทำแล้วอะ คือหมูปิ้งเนี่ยนะถ้าเกิดเอาไม้5บาทก็ต้องไม้เล็กหน่อยละกันถ้างั้นเถอะอ่ะว่าไปอ่ะหมูเนี่ยผมแนะนำใช้สะโพกนะเพราะมันถูกสุดคือส่วนของหมูเนี่ยนะถ้าเกิดเป็นเนื้อแดงเยอะๆเนี่ยที่ถูกสุดคือสะโพกกับสันไหล่ถูกไหมแต่สันไหล่ส่วนใหญ่นะที่ผมเคยทำมาก็คือผังผืดเยอะกว่าสะโพกเพราะนั้นผมแนะนำให้ใช้สะโพกกับมันแข็งนะสะโพกกับมันแข็งหั่นถ้าเป็นไม้ละ5บาทผมแนะนำชิ้นเดียวพอชิ้นหนึ่งเนี่ยคุณหั่นเลยอย่างนี้นี่นะผมตัดแต่งคือสะโพกมันก็จะตัดแต่งได้ง่ายหน่อยผังผืดไม่เยอะนะเนี่ยชิ้นประมาณนี้มันก็อยู่ประมาณไม่เกิน10กรัมแน่ๆนะ10ถึง15กรัมไม่เกินนะดูนี่นะนะครับประมาณนี้คุณก็หั่นไปนะเอาเป็นว่าไม้นึงอ่ะนะคุณไม่มีสิทธิ์ช่างเกินรวมมันหมูแล้วด้วยนะอาจจะซื้อสะโพกโลสัก160มันหมูโลสัก80บาทอ่ะตีไปอ่ะนะ80บาท160บวก80ได้เท่าไหร่240บาทหารครึ่งไม่ได้เพราะว่าเราใช้เนื้อหมูเนี่ยประมาณ 70% ใช้มันหมูประมาณแค่ 30% นะเห็นมั้ยก็ต้องคุณลองไปคิดคอร์สดูแต่ว่าผมคิดมาแล้วผมคิดมาให้แล้วคร่าวๆคือคุณต้องใช้เนื้อหมูมาสักไม่เกินนะ15กรัมนะตัวมันหมูไม่เกิน5กรัมนะแล้วก็เสียบนะด้วยราคานี้คุณจะกำไรประมาณไม้ละบาทนิดๆ2บาทประมาณนี้ไม่เกินนะครับมาดูก่อนว่าหมักยังไงไปเลยมาครับแล้วเอาจริงๆนะถ้าให้ผมแนะนำนะส่วนตัวผมนะคือคุณไม่จำเป็นต้องขาย5บาทก็ได้ผมอ่ะพูดเสมอว่าเวลาเราขายของที่ดีนะมั้ยของที่ดีก็คือหมายถึงว่าคุณภาพที่ดีเนี่ยเราสามารถเพิ่มราคาได้เสมอถ้าเรา1ก็คือคุณภาพของวัตถุดิบดีคุณตั้งใจทำนะวัตถุดิบเครื่องปรุงอะไรดีหมดเนี่ยคุณสามารถเพิ่มราคามาได้แต่ว่าอ่ะสมมติว่าอันนี้เป็นไม้ละ5บาทแล้วกันผมใช้เครื่องปรุงที่ดีสุดเสมอนะนี่หมูตัวของสะโพก700กรัมมันหมู300กรัมนะมันหมูก็หั่นประมาณนี้ให้เป็นท้ายมันเฉยๆคุณเคยเห็นแล้วแหละนะผมใช้ซอสหอยนางรมตามแม่ครัวนะเฮ้ยมาแล้วเว้ยซอสหอยนางรมตามแม่ครัว100กรัมใส่เข้าไปเลยนะครับ100กรัมนะน้ำตาลปี๊บ100กรัมใส่เข้าไปนะรากผักชีกระเทียมอย่างละ20กรัมอย่างละ20กรัมปั่นเลยนะครับเพราะว่าอีกหนึ่งทริคก็คือถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากเก็บไอ้นี่ไว้นานๆอยากเก็บไว้นานๆอยากเก็บไว้ทั้ง2คนไม่ใช่เก็บไว้นานๆคือเก็บหมูแช่เย็นไว้นานๆคุณไม่ต้องใส่รากผักชีกระเทียมตัวนี้เพิ่มกลิ่นเฉยๆรสชาติไม่ได้เพิ่มมากแต่ถ้าคุณอยากเก็บนานๆตัวนี้จะทำให้บูดไวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่รู้สึกว่าจะขายวันต่อวันไม่ต้องใส่จบนะฝาเขียว30กรัมน้ำปลา30กรัมชูรสเนี่ยขาดไม่ได้จริงๆ10กรัมไปครับแล้วพริกไทยทั่วๆแค่นี้พอคุณก็หมักเลยนะครับตัวนี้เราต้องขยำน้ำตาลปี๊บก่อนนะสำหรับหมู1โลนะก็คือเนื้อ700กรัมนะแล้วก็มัน300กรัมหมักได้เลยจากเข้มข้นหมักครั้งคืนไปเลยแล้วค่อยมาเสียบตอนเช้าแต่ว่าด้วยที่เราหมูหั่นหมูชิ้นเล็ก30นาทีก็เข้าแล้วผมบอกเลย30นาทีก็อยู่แล้วนะครับมาเดี๋ยวเราไปเสียบกันเลยดีกว่าไปครับมาครับแล้วทิ้งเล็กน้อยๆ
อยากให้หมูนุ่มนะเอาจริงๆอ่ะแอบใส่เบกกิ้งโซดาได้ถ้าคุณรู้สึกว่าอยากให้มันนุ่มเลยนะแต่ผมจะไม่ค่อยชอบผมชอบสไตล์โบราณถ้าสไตล์โบราณเนี่ยเขาจะใส่ตัวของน้ำมันนิดนึงนะครับเพื่อเชื่อมหมูให้หมูนุ่มหน่อยนึงนะผมจะใส่ตัวน้ำมันนิดนึงนะครับน้ำมันธรรมดาให้หน่อยนะครับนิดหน่อยจบหมักได้เลยมาเสียบเลยดีกว่าไปมาครับเรียบร้อยนะก็เสียบไปนะคุณก็คือโลนึงนะถ้าเสียบอย่างเงี้ยก็คงต้องได้ประมาณสักประมาณ20กรัมใช่ไหม20กรัมคูณ5ได้100ใช่ไหมคุณได้ประมาณ50ไม้นะผมคือคุณจะคุ้มนะหรือว่า50ไม้เนี่ยคุณถึงจะคุ้มนะก็ย่างไปเลยย่างก็ย่างพออ่อนนะครับผมไฟไม่ต้องแรงมากกลางๆให้มันค่อยๆสุกจะนุ่มนะตัวนี้นะผมว่านี่ก็ไม่น่าเกลียดนะ5บาทใช่ป่ะเออบางหน่อยบางมากเลยแหละ อย่างที่บอกนะครับคุณไม่จำเป็นต้องขาย5บาทนะคือคนเราเนี่ยถ้าขายของดีนะเราขายเท่าไหร่ก็ได้ผมเชื่อมั่นคำนี้ตลอดนะถ้าเราขายวัตถุดิบดีๆตั้งใจทำนะครับราคาเท่าไหร่คนกินเขาเห็นนะแต่คุณอย่าไปหลอกเขาก็พอครับว่าแบบเฮ้ยคุณต้องใช้ของดีจริงแค่นั้นเฮ้ยเป็นหลักเป็นการเฮ้ยเป็นเรื่องเป็นราวคุณก็ลองทำดูนะครับผมมาครับก็ย่างกันไปแบบไฟกลางๆให้ค่อยๆสุกสโลคุกหน่อยให้นุ่มๆนะนี่นะสโลคุกหน่อยให้นุ่มๆนะหมูนี่ถ้าไฟแรงก็แข็งนะนะแล้วน้ำหมักที่เหลือใส่น้ำมันนิดนึงแล้วก็เอามาบรัชมันสักนิดนึงเพิ่มทั้งความนุ่มแล้วก็เพิ่มทั้งรสชาติที่เข้มข้นนะเรียบร้อยครับผมโอ้โหเป็นไงหมูปิ้ง5บาทนะฮะเสร็จผมเสียบได้ประมาณ55ไม้นะโลนึงก็โอเคนะกำไรก็ตกประมาณไม้ละบาทนิดๆอะไรเงี้ยบาทนึงอย่างเงี้ยนะต้องทำใจนะตัวนี้หมูแพงมากมามาลองชิมว่าเป็นไงน่ากินมากเลยนะดูดิบางหน่อยโอ้ยไปครับรสเข้มข้นมากยิ่งตอนเราบัดเข้าไปมันยิ่งทำให้รสเข้มนะมันหอมกรอบกินได้เป็นร้อยไม้อ่ะเฮ้ยอร่อยจริงว่ะอร่อยแบบอร่อยเลยอ่ะดูดิไม่น่าเกลียดนะ5บาทผมว่าลองไปทำดูนะแต่ว่าผมว่ากินเปล่าๆมันก็ไม่ใช่กับแก้มนะนี่พริกหนูสวนตกเข้าไปเห็นดาวการอะไรเนี่ยกินต่อไปเรื่อยๆได้ป่ะไม่ถ่ายแล้วคลิปไอ้เหี้ยผมการันตีนะขายได้สูตรนี้ขายได้รสชาติกลมกล่อมเข้มข้นแล้วก็ไม่แพงด้วยกำไรน้อยหน่อยเพราะว่าตอนนี้มันหมูมันแพงนะเฮ้ยอร่อยจริงว่ะกินไม่หยุดเลยกูก็ลองไปทำดูนะครับวันนี้ก็สูตรอร่อยๆมาให้อีกแล้วอร่อยผมอร่อยคุณอาจจะไม่เท่ากันนะแต่เนี้ยของสำหรับผมนี่คืออร่อยมากรสชาติเข้มข้นพอไหลเราจะขายคู่กับข้าวเหนียวบางคนบอกโอ้ยพี่เค็มไปหวานไปก็ไม่ต้องบรัชมันก็ได้นะแต่อร่อยมากเลยอันนี้ผมยอมรับเลยทำเองอวยเองตลอด พี่กินหนูเริ่มทำงานแล้วโอ้วันนี้คือ
ช่วงนี้จะงานเยอะหน่อยนะก็เลยแบบว่าจะเพลียๆบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่เชฟทำไมหน้าตาดูอ่อนเพลียไม่เล่นบุ๊กเหมือนเดิมช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับคือผมกำลังจะย้ายร้านนะไปร้านที่ใหญ่ขึ้นนะเพราะนั้นก็คืองานก็จะเยอะหน่อยนะครับก็รอติดตามเลยว่าร้านใหม่อยู่ตรงไหนใกล้ๆนี่แหละผมบอกเลยไปครับอย่าแผ่วอย่าแผ่วชื่นใจจริงๆไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe นะครับชาววงในชาวคุกที่เมาก็ดูแลกันดีๆเจอคลิปหน้าครับ